สวัสดีค่ะนักเรียนและสวัสดีคุณครูนะคะแล้วก็นักเรียนทุกคนที่อยู่โรงเรียนปลายทางค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับนักวิทยาศาสตร์น้อยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เรื่องราวที่เราเรียนนั้นก็ยังคงอยู่ในเรื่องของส่วนประกอบของดอกไม้แต่ก่อนที่จะถึงเรื่องเรียนวันนี้เด็กๆทั่วประเทศไทยเลยมีความสำคัญอย่างไรคะวันนี้ใครทราบบ้างว่าวันนี้มันสำคัญอย่างไรกับเด็กๆทั่วประเทศไทยคะวันเด็กใช่ไหมอ๋อมีคนตอบแล้วสกาวรัตยกมือขึ้นลุกขึ้นยืนเลยบอกให้เพื่อนที่อยู่ปลายทางฟังหน่อยว่าวันนี้เด็กๆเขาไปทำอะไรกันคะบัตรประชาชนเด็กปรบมือให้สกาวรัตด้วยค่ะวันนี้ตรงกับวันที่11กรกฎาคมนะคะรัฐบาลนั้นให้เด็กๆที่มีอายุ7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปทำบัตรประชาชนในวันนี้เป็นวันแรกนะคะต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ในกรุงเทพรวมถึงประจวบคีรีขันธ์ของเรากำลังทำไมคะเริ่มดำเนินการทำบัตรประชาชนกันแล้วรวมทั้งโรงเรียนของเราด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีอำเภอยิ้มออกมาออกหน่วยเพื่อทำบัตรประชาชนให้กับเรานะคะก็เป็นที่น่ายินดีสำหรับเด็กๆทุกคนเมื่อมีแล้วก็ต้องรักษาบัตรเอาไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวที่คนไทยของเรานะคะยินดีเอาละก่อนที่จะเรียนรู้ค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูภาพกันสักเล็กน้อยนะคะคุณครูได้รับข้อมูลจากทาง Facebook นะคะบอกมาว่าภาพที่คุณครูนำมาให้ดูเมื่อวันศุกร์มีความผิดพลาดเกิดขึ้นไปดูค่ะภาพนี้ที่เราดูเป็นภาพส่วนประกอบของดอกชบาเราดูภาพนี้กันเมื่อวันศุกร์คุณครูก็ไปหาว่ามันผิดตรงไหนนักเรียนช่วยดูแล้วบอกให้หน่อยค่ะว่าผิดตรงไหนคะไอ้เจ้าส่วนประกอบมันนะครบแต่อะไรที่มันผิดคะสิ่งที่ผิดคือตัวอักษรค่ะตัวอักษรอะไรคะคำว่าเกสรเขียนอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ไม่ถูกเกสรเขียนยังไงคะสอสอขอขีดค่าตรงนี้เลยอันนี้ต้องขอโทษจริงๆนะคะอันนี้เป็นหนังสือนะคะของที่คุณครูเอามาเพิ่มเติมเพราะว่าเห็นว่าภาพเป็นไงคะสวยดีนะคะแต่มองไม่ถี่ถ้วนนะคะคำว่าเกสรนั้นจะต้องใช้อะไรคะสอเสือและก็อะไรคะรอเรือนะคะต้องขอโทษโรงเรียนปลายทางด้วยโรงเรียนปลายทางน่ารักมากเลย Facebook เข้ามาบอกว่าภาพที่คุณครูนำมานะมันผิดค่ะครูคุณครูก็หาในใบกิจกรรมเพราะว่าตอนทำใบกิจกรรมคุณครูเขียนผิดตำแหน่งใช่ไหมคะนึกว่าผิดอันนั้นพอมาดูโอ้มันคำว่าเกสรที่ถูกต้องมันต้องกอเอเกสอรอสอนหนังสือเล่มนี้คือหนังสืออะไรคือหนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นหนังสืออาณาจักรพืชนะคะขอจัดพิมพ์โดยวรรณาบุ๊ครูปเล่มโดยนิวไลท์กราฟิกนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ว่าตรวจสอบไม่ถี่ถ้วนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนลองไปดูย้อนไปดูภาพที่สไลด์ดีกว่าอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนประกอบของดอกไม้ที่เราได้เรียนรู้กันไปมันจะต้องมีส่วนสำคัญอยู่ทั้งหมดกี่ส่วนคะ4ส่วนด้วยกันใช่ไหมคะเริ่มจากด้านล่างขึ้นไปก็คือกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียใช่ไหมคะ4ส่วนนี้เป็นส่วนประกอบของดอกไม้นั่นเองนะคะกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียและเราก็ให้นักเรียนได้ไปทำอะไรคะทำใบงานนะคะก่อนจะทำใบงานเอาละเราลองไปดูความหมายเดิมกันก่อนกลีบเลี้ยงนั้นเป็นส่วนที่อยู่นอกสุดห่อหุ้มดอกที่ยังอ่อนและป้องกันแมลงนะคะอันนี้คือกลีบเลี้ยงหน้าที่ของมันส่วนต่อไปกลีบดอกหน้าที่ของเขาก็คือช่วยล่อแมลงและห่อหุ้มเกสรในขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่นะคะต่อไปหน้าที่ของเกสรตัวผู้เห็นไหมคะคำว่าเกสรตัวผู้ต้องเขียนอย่างไรถึงจะถูกต้องนะนักเรียนเขียนถูกต้องดีมากทำหน้าที่ในการส
ืบพันธุ์และเกสรตัวเมียก็ยังทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นส่วนประกอบของดอกไม้ที่เราได้เรียนไปให้นักเรียนทำใบงานลองไปดูใบงานของเพื่อนอันนี้สวยแล้วคัดเลือกมาของเด็กหญิงโกมลนะคะสวยไหมคะตกแต่งรอบๆ บริเวณได้สวยมากแต่และมีจุดบกพร่องนะคะคำว่าเกสรเขาเขียนว่าอะไรคะเทสรอาจจะตื่นเต้นไปตรงนี้ต้องเป็นอะไรคะกอไก่ใช่ไหมคะตรงนี้ต้องเป็นกอไก่สวยไหมคะเราทำอย่างนี้หรือเปล่าเก่งมากๆเลยยอดเยี่ยมเลยปรบมือให้โกมลด้วยค่ะต่อไปลองไปดูของอีกคนหนึ่งนะคะของใครคะเด็กหญิงมาริสาพงนาค 4/3 วาดแล้วระบายสีตกแต่งกรอบด้วยแต่ไม่มากเท่าไหร่นะคะก็สวยงามเลยทีเดียวปรบมือให้มาริสาด้วยค่ะและอีกคนหนึ่งเรียบๆแต่ว่าสวยงามนะคะของใครคะเจษดาช่อจันทร์ไหนพี่เจษยกมือหน่อยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยผลงานสุดยอดเลยทีเดียวปรบมือให้เจษดาด้วยค่ะแต่ถ้าเจษดาเพิ่มตกแต่งกรอบรอบๆอีกจะเป็นไงเลยจะยอดเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็นำผลงานของต้นทางมาให้ได้ดูกันนะคะอันนี้เป็นผลงานส่วนประกอบของดอกไม้เอาละค่ะวันนี้เราก่อนจะมาเรียนมาเตรียมความพร้อมกันทั้งหมดลุกขึ้นยืนทั้งต้นทางและก็ปลายทางพร้อมแล้วนักวิทยาศาสตร์น้อยยังไม่พร้อมนักวิทยาศาสตร์น้อยเราไปสนุกกับการช่วยลดภาวะโลกร้อนกันดีกว่าทั้งต้นทางและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะร้องได้ช่วยร้องตามด้วยนะคะประหยัดไฟช่วยชาติไทยประหยัดพลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อนแล้วก็ยังมีอีกหลายวิธีค่ะที่จะช่วยการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นการใช้ถุงผ้าและอะไรอีกคะการรีไซเคิลขวดน้ำที่เราใช้แล้วเรารีไซเคิลโดยวิธีการเอาไปขายใช่ไหมคะเพื่อเอาไปหลอมทำใหม่และอะไรอีกคะกระดาษเราก็ใช้ประหยัดใช้กี่หน้าคะ2หน้านะคะ2หน้านั่นเองแล้วก็ยังมีอีกหลายวิธีน
นะคะก่อนที่จะมาเรียนรู้กันนะคะวันนี้นักเรียนคงจะพร้อมแล้วเราจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรไปดูที่สไลด์กันค่ะเราจะไปดูส่วนประกอบของดอกไม้เพิ่มเติมจากที่เรารู้มาแล้วว่าเขามีทั้งหมดกี่ส่วนคะ4ส่วนเรารู้มาแล้วว่าเขามีทั้งหมด4ส่วนมีอะไรบ้างคะส่วนที่1ไล่จากด้านล่างขึ้นมาส่วนที่1ส่วนประกอบของดอกไม้1กีบเลี้ยง2กีบดอก3และก็4และเกสรตัวเมียวันนี้เราจะมาค้นหาดอกไม้ชนิดอื่นว่ามันมีครบส่วนประกอบตามนี้หรือไม่นะคะโดยเราจะต้องทำการทดลองใช้อุปกรณ์ดังต่อไปนี้ค่ะไปดูที่โต๊ะอุปกรณ์กันนะคะอุปกรณ์ของเรามีดอกไม้4ชนิดใช่ไหมคะซึ่งวันศุกร์เราบอกแล้วว่า